สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากนะคะมื้อนี้สมบ่ได้ผ้ามาแสบได้ค่ะพี่น้องสมผ้ามาเที่ยวค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติดอยเสมอดาวนะคะของจังหวัดน่านค่ะอำเภออยู่ที่อำเภอนาน้อยนะคะนี่ค่ะสมผ้ามาเบิ่งบรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศเขียวๆนี่ค่ะมอสำหรับกับคนที่จะมากางเต็นท์ในหน้าหนาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศเนาะค่ะค่ะมองจอดรถอันนี้ก็จะเป็นมองเป็นเนินเขาค่ะพี่น้องต้องย่างขึ้นไปนู่นนะคะตามสมมาตรเลยค่ะเด้อสวยนะคะอันนี้ยังไม่ถึงดอยนะคะทุกคนแต่สมชื่อภาพเห็นไหมจุดยอดดอยเลยค่ะนี่ค่ะดอยเสมอดาวได้ค่ะพี่น้องสูงเฉียดฝ่าเลยล่ะค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยคอหอบได้จังน้อยค่ะสมย่างขึ้นมากค่ะนี่ค่ะสมชื่อภาพมาเบิ่งนะคะพี่น้องถ้าตอนเช้าๆมันก็จะมีหมอกเนาะค่ะจะกลายเป็นทะเลหมอกค่ะแถวนี้สมบัติภาพมาเบิ่งตอนเช้าเนาะค่ะพี่น้องก็ขอแนะนำเนาะค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดน่านเนาะค่ะพี่น้องหนาหนาวค่ะอากาศหนาวหนาวใครอยากหาที่กางเต็นท์เนาะค่ะมาได้เลยค่ะดอยเสมอดาวอำเภอหน้าหน่อยจังหวัดน่านเนาะค่ะห่างจากมองสมอยู่กับประมาณ16กิโลนี่แหละค่ะพี่น้องใครอยากมากก็ติดต่อมาหาสมได้เลยค่ะเด้อ
้อค่ะมากบ่ค่ะพี่น้องถ้ามากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมให้ด้วยค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณหลายค่ะสมซาผ้าแสบกะมีคลิปมาฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเก็บบรรยากาศย้ำง่ามาฝากค่ะสมซาผ้าแสบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ